อ่ะโอเคก็เดี๋ยวเผื่อพี่ที่ไม่ได้มาเรียนวันนี้ได้ทบทวนนะคะถ้างั้นเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวครูพูดทวนอีกรอบนะคะก็คือวันนี้เราเรียนเรื่องของการเขียนจดหมายอย่างแรกที่สำคัญที่สุดในการเขียนจดหมายก็คือเราต้องรู้จักคำขึ้นต้นจดหมายนะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราจะแบ่งแบบที่เป็นทางการกับไม่เป็นทางการนะคะเป็นทางการก็คือสอบถามข้อมูลต่างๆเขียนไปถึงคนที่เราไม่รู้จักเขาหรือว่าเขียนไปถึงหัวหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้แบบเป็นทางการนะคะคำขึ้นต้นก็หลักๆแล้วจะมี CIGS แช่ถ้าเป็นแช่เนี่ยก็จะตามด้วยผู้ชายซึ่งคำว่าแช่ตัวเนี้ยมันก็มาจากคำว่าแดค่ะที่มาที่ไปของมันแดที่เป็นคำนำหน้าเพศชายเคยเห็นเนาะค่ะมันมาจากตัวนี้เนี่ยแหละค่ะเราจะได้จำได้นะคะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเราก็ใช้ว่า CIGS ซึ่งเธอตัวเนี้ยที่มามันก็มาจากดีค่ะคำนำหน้าเพศหญิงหรือพระหูพจน์คู่เรานะคะส่วนตัวสองตัวใช่ไหมใช่นี่มันคือที่มาของมันว่าทำไมเราต้องแท้ทำไมเราต้องเธอที่มาที่ไปของเขานะคะก็คือกรรมธีนั่นแหละถ้าพูดง่ายๆเนาะค่ะส่วนตัวนี้ sehr geehrter Damen und Herren ตรงเนี้ยมันมีสองคนมันก็เลยต้องเป็นแบบพระหูพจน์เราก็เลยต้องใช้เป็น sehr geehrter แต่เรานับเอาไว้ใช้สำหรับเราไม่รู้จักชื่อเขาเราก็เลยต้องพูดเหมือนแบบถึงคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่มีเกียรติผู้มีเกียรติอย่างเงี้ยอารมณ์แบบเนี้ยค่ะก็คือเราไม่รู้จักเราก็ให้เกียรติเขาไปก่อนนะคะส่วนไม่เป็นทางการอันนี้จะเจอน้อยหน่อยใน BI ส่วนใน BI จะเป็นแบบที่เป็นทางการนะคะแต่ว่าเราก็เรียนไว้ให้เรารู้จักค่ะมี2แบบเหมือนกันก็คือลิอะไรนะลิเบอร์อุนลิฮาโลแบบฮาโลก็ได้ฮาโลก็ได้อันนี้เป็นอะไรกันขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูใช้สีน้ำเงินจะได้เห็นชัดหน่อยกำลังตามเพื่อนอีกคนนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ย้อนหลังจากวิดีโอก็ได้ค่ะเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่ายังเข้าไม่ได้เลยเอาเหรอคะให้ช่วยก่อนหน่อยอันนี้เบอร์เนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยมาจากดีดังนั้นก็ต้องเป็นเพศหญิงเนาะโอเดอร์พูเรานะคะส่วนแบก็มาจากเหมือนเดิมเลยก็คือแดเนี่ยที่มามันเหมือนกันเลยเห็นไหมคะก็จะตามด้วยเพศชายหลักการเดียวกันเป๊ะเลยอันนี้คือไม่เป็นทางการค่ะใช้ฮาโลก็ได้เนาะถ้าเรานึกไม่ออกจริงๆแต่แบบอย่าง AI เราก็ควรจะใช้อะไรที่แบบ River Libre มาอย่าค่ะขอบคุณค่ะไม่เดี๋ยวนะเอาเพื่อนก่อนโอเคเขากำลังเขาข้อไม่ถูกทำยังไงเขาบอกอ๋ออ่ะนะโอเคค่ะถ้างั้นเรามาต่อนะคะเมื่อกี้ถือตรงคำขึ้นต้นจดหมายเนาะอย่างที่ครูบอกไปแล้วว่าทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการตรงนี้ทันไหมทันค่ะทันค่ะทันนะคะงั้นครูไปต่อนะคะพอเราขึ้นต้นจดหมายเสร็จเนี่ยส่วนที่สองเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาเนาะว่าโจทย์เขาต้องการถามอะไรเราบ้างยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ตัวนี้เนาะจะเป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้เราเขียนเราก็ต้องตอบคำถามตรงเนี้ยให้ครบเดี๋ยวเราจะต้องมาดูด้วยกันว่าจะมีอะไรบ้างตรงนี้แหละจะเป็นส่วนที่เราต้องฝึกเขียนที่ต้องใช้กรรมธีต่างๆนานานะคะตรงนี้ความเข้าใจที่สุดเพราะว่าเขียนจดหมายมาก็หลายฉบับแล้วนะแต่พอมาเจอโจทย์ปุ๊บทั้งที่ความหมายมันเหมือนกันแต่เราไม่สามารถที่จะขยายอะไรมันได้เลยเนี่ยแหละเข้าใจเดี๋ยวเรามาลองดู โอเคดังนั้นตรงนี้ก็คือเป็นการตอบคำถามของโจทย์ซึ่งตรงนี้เราจะมาเน้นกันนะคะนี่ตอบคำถามของโจทย์ต่อมาส่วนที่3ส่วนสุดท้ายก็คือคำลงท้ายจดหมาย
จดหมายคำขึ้นต้นกับคำลงท้ายเนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบเสมอก็คือมีทั้งแบบที่เป็นทางการนะคะแล้วก็ไม่ทางการแบบที่เป็นทางการเราใช้ว่าอะไรนะมิตรอะไรนะมิตรฟรอยลิชโรเชนพูสโอเคเสียเกิดโอเคแล้วถ้าไม่เป็นทางการล่ะคะลิเบอร์กรูเซอร์อ่าโอเคลิเบอร์กรูเซอร์หรือฟีเลอร์กรูเซอร์ก็ได้เบอร์กรูเซอร์หรือเฮสลิชเชอร์กรูเซอร์ได้หมดเลยเลือกท่องไปสักหนึ่งอันที่เราแบบแม่นๆแล้วเรามั่นใจว่าเราจำได้ก็ได้ค่ะแต่แบบนี้นะพี่เบอร์กรูสเอาที่เราถนัดกูรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ส่วนที่เป็นตรงกลางแล้วแหละที่เป็นเนื้อหาโอเคไหมความหมายเหมือนกันหมดเลยนะคะก็คือถ้าด้านบนเราขึ้นต้นแบบเป็นทางการเราก็ต้องปิดแบบเป็นทางการนะห้ามใช้สลับกันนะคะถ้าเราขึ้นต้นแบบที่ไม่ทางการเราก็ต้องปิดแบบไม่ทางการทีนี้เราจะรู้ได้ไงก็คือเราต้องตีความจดหมายแหละว่าเขาให้เราเขียนถึงใครสถานการณ์เป็นยังไงอ่ะเราจะมาดูตัวจดหมายกันแล้วตรงนี้เดี๋ยวครูขอให้อ่านอันนี้คนละครึ่งก่อนละกันลองอ่านให้ครูหน่อยเอาเป็นครึ่งนี้ใครก่อนดีคะอ่านตั้งแต่ตรงนี้เลยนี่ท่อนหนึ่งใครก่อนก็ได้ไฮซุงพบเดี๋ยวให้พี่โมกอ่านก่อนก็ได้ไฮซุงพบแรกเอเรไฮเอเรโวน้องหาเบนซีไซไอนี่เกิดไซพบแรมมีแต่ไฮซุงเดี๋ยวvermieter sollen die heizung reparieren lassen leider können sie ihren vermieten telefoniert nicht erreichen deshalb schreiben sie einen brief ja ต่อเลยค่ะ Kunden schreiben a problem wieLange schon Termin für Reparatur wie sie erreichbar sind. เราเข้าใจความหมายไหมพี่มุกเข้าใจว่ายังไงคะเอาตรงส่วนที่พี่มุกอ่านเข้าใจว่าห้องเนี่ยนะไฮซุงเขาก็เสียนะเสียมาชักสักระยะหนึ่งแล้วล่ะแต่ว่าทางที่เราเช่าเนี่ยนะไฮซุงเดแฟมิเตอร์ซอลดีไฮซุงรีพาเรียเรนลาเซนกรุณามาทำให้พวกเราด้วยแต่ฉันก็โทรศัพท์หาพวกเธอแล้วแหละแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ยนะไม่เคยว่างเลยฉันก็เลยต้องเขียนจดหมายหาพวกคุณไงประมาณนี้แหละก็เลยต้องเขียนจดหมายไปบอกคือโทรไปแจ้งเขาแล้วแหละก็คือตรงนี้เราเขาบอกว่าแฟมิเตอร์เนี่ยควรจะมาซ่อมใช่ไหมแต่เราติดต่อเขาไม่ได้ arrange bar ก็คือแบบ arrange เข้าถึงนะคะ deshalb เราก็เลยต้องเขียนจดหมายอ่ะที่มุกแปลเนี่ยนะจำมาจากครูทั้งนั้นเอาล่ะหมายถึงว่ายังไงคะจำมาจากที่แปลได้เนี่ยที่อ่านได้แปลได้เนี่ยมุกเข้าไปดูหลายรอบแล้วนะที่ของครูเมย์ที่สอนสมัยนั้นแล้วก็จำว่าทำไมเขาแปลเข้าใจจังทำไมแต่งเนื้อเรื่องได้ดีการแปลฉันดูสิแต่ว่าคุณครูก็ลบไปเยอะแล้วล่ะแต่เหลือกรรมติกตรงที่สำคัญมากด้วยนะที่เหลือไปน่ะหรอคะเอ้ยครูลบได้หรอเหมือนครูเก็บไว้หมดเลยไม่รู้ไม่ได้นี่อาจจะหายไปหาไม่เจอใช่เพราะว่าครูไม่น่าจะลบนะโอเคเอาที่ของพี่ปรานีบ้างค่ะ
ไหนเราต้องทำอะไรเนี่ยจดหมายเนี่ยเหตุผลที่เราจะต้องเขียนข้ออาก็พบปัญหามันมีปัญหานานแล้วค่ะแล้วก็ข้อเบก็อยากจะนัดกับคนมาซ่อมไอ้นั่นแหละไอ้อะไรที่ว่าไฮสูงค่ะแล้วทำยังไงฉันจะติดต่อได้พวกเขาได้อะไรเงี้ยทำยังไงเราเนี่ยแหละแล้วเขาจะติดต่อเรายังไงได้ We arrange บาสินแต่ว่าการทำความเข้าใจตีความจดหมายไม่ใช่ปัญหาโอเคโอเคแปลว่าทุกคนแบบทำความเข้าใจได้หมดถึงอาจจะไม่ใช่ 100% แต่ครูถือว่าโอเคนะคะแปลว่าปัญหาอยู่ที่ตรงเขียนถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเขียนไม่ออกใช่ไหมมีไอเดียยังคะว่าถ้าสมมติเราต้องเขียนจริงๆเราจะเขียนยังไงเรามีไอเดียเป็นภาษาไทยเยอะแต่ที่นี่ความโอเคใช่บัตรซีมุกฝึกเองแบบฉันนี่ที่ว่าจะเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยไปหมดแต่ว่าพอลงมาจะเขียนด้อยเนี่ยไปไม่เป็นเลยได้ตั้งแต่เริ่มต้นแต่ขยายใจความว่าเราจะเขียนยังไงตัวช่องตัวเชื่อมไอ้นุ่งไอเนอร์ยังไงเราไม่แม่นกันเลยโอเคงั้นสิ่งที่ครูจะช่วยในวันนี้นะคะเริ่มต้นครูจะค่อยๆอธิบายกรามาทีกจากโจทย์ตรงนี้ก่อนว่าเขาใช้กรามาทีกอะไรในการสร้างโจทย์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่เราจะเอาความรู้ตรงนี้ไปประกอบแล้วก็เขียนจดหมายของเราเองเนาะอันไหนถ้าแบบเหมือนไม่เคยเรียนหรืออะไรเงี้ยบอกครูได้เลยนะคะเพราะว่าจากตรงนี้ครูจะคาดหวังว่าน่าจะเคยผ่านๆมาบ้างแล้วแต่ว่าครูสามารถสอนลงลึกได้แต่ว่าวันนี้ครูจะแบบดูให้คร่าวๆนะอ่ะอย่างอันแรกที่เขาบอกว่า in ear volume ตรง ear เนี่ยเขาใช้ ear เพราะว่าส่วนเนี้ยเป็น dative เคยได้ยินคำว่า dative มั้ยคะใช่ค่ะได้ยินค่ะอืม ear เพราะเรามีคำว่า ear ที่แปลว่าของคุณถูกมั้ยถูกต้องมั้ยเอียตัวเนี้ยเฉยๆเนี่ยมันเท่ากับของคุณแต่ภาษาเยอรมันนะคะไอ้ตรงตัวคำแสดงความเป็นเจ้าของทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องผันตามคำนามข้างหลังผันตามคำนามข้างหลังด้านหลัง1นะผันตามคำนามไม่พอผันตามหน้าที่ของมันอีกในประโยคนั้นหน้าที่ของคำในประโยคคือมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษที่แบบจับวางได้เลยเนี่ยเราต้องผันตามหนึ่งเพศคำนามสองหน้าที ออ่ะครูรอพี่มุกก่อนเนาะทำนามด้านหลังอ่ะโอเคต่อนะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเอียแรกก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะหลังอินตรงนี้มันเป็นดาทีฟดาทีฟเนี่ยมีค่าเท่ากับมันเป็นหน้าที่ของประโยคคำว่าดาทีฟเพราะกรรมดาทีฟคือกรรมดังนั้นมันทำหน้าที่เป็นกรรมมันถูกกระทำในประโยคนะคะมันเป็นดาทีฟหนึ่งอย่างที่สองตรงนี้โวนุ่งเนี่ยเป็นเพศหญิงค่ะอุ้งๆอะไรก็ตามที่อยู่เป็นอุ้งๆที่ลงท้ายด้วย UNG เป็นเพศหญิงเสมออเพศหญิงดาทีฟเพศหญิงที่เป็นดาทีฟมันคือแดค่ะถูกไหมคะตัวเนี้ยก็เลยประกอบล่างเอียบวกแดเลยกลายเป็นเอียแร่สมเหตุสมผลไหมมันรวมล่างกันแต่ว่าที่คุณครูเขียนพวกตัวแดงๆเนี่ยมันจะถ้าลงไปในไลน์กลุ่มแล้วเขาจะลบไหมเนี่ย
อ๋ออันนี้ครูส่งเป็นคลิปวิดีโอให้เลยค่ะเดี๋ยวเราดูย้อนได้อีกรอบหนึ่งเลยที่ครูอธิบายเนี่ยใช่ดีเหมือนแบบที่พี่มุกดูของวิดีโอของครูอะค่ะครูก็จะอัดให้นักเรียนเก็บเอาไว้ทบทวนนี่แหละโอเคค่ะก็กลับไปย้อนหลังดูได้ตามเลยอันนี้ก็ฟังไปตามความเข้าใจจดที่เรารู้สึกว่าสำคัญแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยไปจดย้อนหลังละเอียดก็ได้นะคะในส่วนนี้อ่ะอันนี้คือกราม m a t i c เนาะเดี๋ยวครูจะค่อยๆฝึกเอียแล้วคือว่ามันทำไมเป็นเอียแล้วโวนุ่งเอียเลยคือเรานึกไม่ออกมันมาจากไหนอย่างนี้เอียแปลว่าของคุณใช่ใช่ของเอียเฉยๆไม่ได้เพราะภาษาเยอรมันมีการผันเสมอถูกไหมใช่ออโซหมายถึงว่าโวหนุ่มของคนที่เราเช่าอยู่ใช่ไหมของคุณเนี่ยในนี้โจทย์ในที่นี้หมายถึงของคุณเพราะมันเป็นเอียตัวใหญ่เห็นป่ะคะตัวใหญ่มันมาจากซีใหญ่มันมาจากซีตัวใหญ่ซีที่แปลว่าคุณเอียก็คือของคุณค่ะนะคะก็คือในห้องของคุณเนี่ยในโวหนุ่มของคุณเนี่ยคุณน่ะนี่คือคุณมีนี่คือแวบมีฮาเบนมีผันเข้ากับสีนะคะมีอะไรมีปัญหาภาษาเยอรมันมันเรียงประโยคแบบก้าวกระโดดเนาะไม่เหมือนแบบภาษาอังกฤษที่เรียงปึ๊กปึ๊กปึ๊กไปเลยนะคะคุณเพราะว่าเขาชอบเอาคำบอกเวลาขึ้นก่อนก็คือตรงไอนิกเกอร์ไซส์เนี่ยอ่ะก็กลายเป็นคุณมีปัญหากับอะไรมีปัญหากับไฮซุ่งตรงนี้มีมานานเท่าไหร่ไซแอนิกเกอร์ไซก็คือมาสักช่วงเวลาหนึ่งอะตรงนี้คือคำบอกเวลาไซก็เหมือนกันค่ะตัวไซตามด้วยดาทีฟเหมือนกันมันก็เลยเป็นแก่ไซแปลว่าเป็นระยะเวลาแบบนี้นะคะอันนี้ลองฟังดูคร่าวๆที่มาที่ไปก่อนเนาะแต่สุดท้ายแล้วเราจะเขียนได้เราต้องลงดีค่ะดีค่ะซึ่งครูจะให้แบบฝึกหัดทุกคนเขียนแน่นอนพี่ตอนนี้ต้องจำไว้นะว่าพี่ตอนนี้จะจำแม่นกว่ามุกเพราะว่ามุกสมาธิเดี๋ยวเดี๋ยวตีตูดเลยพอกันโอเคค่ะโอเคนะคะอันนี้คุณลบเนาะเดี๋ยวเราไปตามดูในวิดีโอย้อนหลังได้ไม่มีปัญหาตรงนี้หลังมิดก็เหมือนกันหลังมิดมิดเป็นเพปเปอร์ซีซีโอนที่ตามด้วยดาทีฟเสมอค่ะค่ะจะจำได้แล้วเมื่อกี้อุ้งอุ้งครูบอกว่าอุ้งอุ้งจะเป็นเพศหญิงเสมอหญิงค่ะใช่นี่ก็เลยเป็นแดเห็นไหมเพศหญิงดาทีฟมันคือแดมิดแดไฮสูงใช่มิดแดไฮสูงคือมันจะเป็นอาร์ติเคิลดีแต่ถ้าเป็นดาทีฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นดีไงเป็นแดงแดจากดีเป็นแดงถูกต้องเก่งมากเพราะว่ามิดต้องการดาทีฟมิดอินพวกเนี้ยต้องตามได้ดาทีฟค่ะไปต่อนะคะคราวนี้เขาบอกต่อว่าแดแฟมิเทอร์อันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานแหละแดแฟมิเทอร์เป็นเพศชายเราก็เลยใช้แดเขาทำมาที่เป็นประธานโนมินาทีฟอะโนมินาทีฟคือประธานเคยได้ยินคำนี้ไหมคะได้ยินค่ะก็คือซุปเยกของประโยคอะแหละประธานประโยชน์ซุปเยกซุปเยกมันคือประธานนะคะโซลควรจะซ่อมควรจะซ่อมหายซุ่งเวลาที่มีโซลเนี่ยค่ะที่แปลว่าควรจะมันคือแว็บโซเล่นที่แปลว่าควรจะมันมาจากใช่แว็บท้ายสุดถูกต้องมันเป็นโมดาลแวบเบนดังนั้นกฎของมันคือโซเลนนะคะมันจะต้องใช้กับการที่แว็บแท้อยู่ท้ายสุดของประโยคแล้วก็ไม่ผันตรงนี้เนี่ยไม่ผันไม่ผ่านเห็นไหมไม่ผ่านคืออะไรลงท้ายด้วย an นี่ไงดีพาเลียนเล่นลัดเส้นเนี่ยคือคำว่าไม่ผ่านค่ะอ
ขออนุญาตนิดนึงได้คือnominative เนี่ย der vermittler บางทีก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเป็น nominative หรือมันเป็น accusative dative เนี่ยคือมันจะงงตรงนี้ด้วยเป็นส่วนอ่ะครูสรุปให้สั้นที่สุดก็คือ nominative เนี่ยเป็นประธานแปลว่าเป็นคนกระทำนะคะ nominative แปลว่าเป็นประธานของประโยคเท่ากับประธานจะสังเกตเป็น der die das ถ้าขึ้นหรือก็เป็นชื่อคนใช่ไหมคะใช่ถ้าเราแปลถูกเราจะรู้ว่าอะไรคือประธานเช่นครูบอกว่าครูเมสอนภาษาเยอรมันประโยคนี้อะไรเป็นประธานคูเมถูกต้องอะไรเป็นกรรมคะคนที่ถูกกระทำเป็นเยอรมันภาษาเยอรมันเป็นถูกต้องเนี่ยคูเมเป็นโนมิอันนี้คูเมเป็นโนมินาทีฟภาษาเยอรมันเป็นกรรมกรรมอ่ะเรามีสองแบบถ้าสมมติว่ากรรมเป็นสิ่งของอ่ะเราจะเรียกว่าอักคูสทีฟแต่ถ้ากรรมเป็นคนเราถึงจะเรียกว่าดาทีฟส่วนใหญ่อันนี้คือหลักการคร่าวๆมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเคยได้ยินคำว่าอักคูสทีฟใช่ไหมคะค่ะค่ะค่ะคือทีฟคือเหมือนกรรมขึ้นได้เคลื่อนที่ได้แต่ก็ยังใช้ผิดอยู่เรื่อยระหว่างดาทีฟกับอักคูสทีฟเรื่องนั้นถูกค่ะแต่ว่าคนละเรื่องกับอันนี้กรรมที่ต้องใช้กับเคลื่อนที่ที่เป็นอักคูสทีฟเนี่ยมันจะใช้ในแง่ของการพูดว่าเราเดินทางไปไหนอันนั้นคือกรรมที่ตามด้วยเพปโทซิซิโอนพวกอินอัฟอุนเทอร์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะภาษาเยอรมันมันใช้ซ้ำไปซ้ำมาเยอะมากบางทีมันก็ใช้ร่วมกันใช่ใช่อันนั้นจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกับอันนี้แต่ใกล้เคียงกันเป็นเรื่องที่เราใช้ใกล้เคียงกันโอเคครูว่าเดี๋ยวครูน่าจะต้องสอนกราม่าชีทุกคนจะได้มีพื้นฐานที่ดีเท่าๆกันโอเคพอจะเห็นแล้วว่าจะต้องสอนอะไรยังไงเป็นปีหนึ่งแล้วค่ะ ไม่เป็นไรครูเชื่อว่าเราจะต้องทำได้ก็เลยแบบก็เลยก็จำว่าเคยเข้าใจเรื่องนี้อยู่กับครูคนหนึ่งเนี่ยก็เลยตามดูอีกนี่ก็เลยได้นี่เนี่ยจะหาเจอนะโอเคเดี๋ยวเราน่าจะต้องเรียนกรามาทีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอาคร่าวๆก่อนว่าเราต้องใช้เรื่องอะไรบ้างนะคะอ่ะโอเคต่อมาเขาบอกว่า leider können sie ihren vermieter telefonisch nicht erreichen เห็นไหมคะประโยคนี้อะไรเป็นประธานคะเนี่ยอะไรเป็นโนมิ C ถูกต้อง C เป็นโนมิแล้วอะไรเป็นอักคูคะearer vermieter earen vermieter ถูกต้องอันนี้เป็นอักคูมันใช้ earen เนี่ยก็เพราะมันมาจากคำว่าเดนเคยเห็นใช่ไหมมาจากพวกไอเมนเนี่ย an มันเลยลงท้ายพวกนี้ก็จะเป็นเพศชายใช่ไหมใช่เพศชายที่เป็นกรรมถูกต้องค่ะก็คือคุณติดต่อสามีเธอทางโทรศัพท์ไม่ได้เคิร์เน่นก็เหมือนกันเคิร์เน่นเป็นโมดาแวร์เป็นก็เลยแวบแท้ก็ต้องอยู่ท้ายสุดเห็นไหมคะแอร์ไรเช่นเนี่ยแวบแท้แวบแท้อยู่ท้ายสุดแล้วก็ไม่ผันเพราะว่าเป็นโมดาแวร์เป็นค่ะนะคะDeshalb ดังนั้น Deshalb คือดังนั้น Schreiben Sie อันนี้อะไรเป็นประธานคะ Schreiben Sie einen Brief เนี่ยอะไรเป็นโนมิเป็น Sie สิเป็นถูกต้อง Sie เป็นโนมิอะไรเป็น Akkusativ คะAccusative is a einen Brief ถูกต้องคุณเขียนจดหมายถ้าเกิดว่าจะตั้งคำถามยังไงดีล่ะ
ไม่ตั้งดีกว่าเดี๋ยวตั้งไปถามผิดแล้วก็ชอบจำอะไรผิดๆถ้าคิดได้ก็ส่งถามมาในไลน์ก็ได้ไม่เป็นไรถ้าสมองประจำอะไรที่มันชอบผิดอยู่ตลอดเลยลองพูดมาก็ได้ค่ะลองสอนไปเดี๋ยวมันชิมออกเลยนะมุมโอเคโอเคโอเคอ่ะถูกต้องนะคะอันนี้ก็คือเป็นไอเน่นอย่างที่ครูบอกไปว่าไอเน่นเป็นอักคูตัวนี้เนาะกรุนเดสทริเบนส์ตัวนี้เป็นเกนิทีฟแหละตรงเห็นอย่างเงี้ยพวกเดสและตรงนี้มี S เนี่ยมันคือการแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเด็ดนี่ต้องเติม S ข้างหลังด้วยชูกันเหมือนAutos minus Autos นี่คือเกนิทีฟใช่ไหมคะใช่ค่ะเพศชายเพศกลางเดสก็คือมันคือของแหละเหตุผลของการเขียนเนาะproblem ปัญหา wie lange schon นานเท่าไหร่แล้วอันนี้ไม่มี grammatik เท่าไหร่เพราะว่าเขาเขียนมาไม่ได้เป็นประโยคนะคะ chemin für reparatur reparatur คือเป็นคำนามถ้าเป็น verb ก็คือ reparieren นี่แหละนะคะแล้วก็ vc erreich bar sin อะไรก็ตามที่มีคำว่า barมันจะแปลว่าสามารถนะคะก็คือสามารถเข้าถึงได้ยังไงมันมาจากเว็บอะไรเช่นที่เราเห็นเมื่อกี้เรียนมาตั้งนานแล้วนะแต่เราเพิ่งจะมารู้นะว่าคำนี้นะเพราะมาแค่แปลว่าสามารถอ๋อใช่ค่ะคือถ้าเราเห็นคำนี้เราจะใช้คู่กับเว็บไซต์เห็นไหมเนี่ยซินก็คือเว็บไซต์ที่ผันให้เข้ากับ4เราท่องเป็นเซตไว้เลย arrive เช่นเท่ากับ arrive by sign แบบเนี้ยเวลาที่เราไปแต่งประโยคอะเราจำเป็นต้องใช้พวกเนี้ยแหละเราจำเป็นต้องรู้ว่าคำเนี้ยมันใช้คู่กับอะไร sign ก็อีกบินดูพิสนะใช่ถูกต้องค่ะถูกต้องเราก็ต้องผันไปตามtense เนาะตามประธานตามอะไรแบบนี้ใช่ใช่โอเควันนี้ครูให้กัมม่า1เรื่องก่อนละกันเพราะว่าถ้าลุยไปตรงนี้เลยสุดท้ายเดี๋ยวเราจะยังเขียนไม่ได้ครูจะค่อยๆให้เก็บกรรมชีแล้วก็เขียนมาส่งครูก่อนนะคะวันนี้เนี่ยในนี้เนี่ยเราเจอเรื่องของพวกโมดัลแวร์เบนเยอะดังนั้นวันนี้ครูจะขอเป็นเรื่องของโมดัลแวร์เบนก่อนนะคะลองดูแต่ว่าเราจะเน้นเขียนเนาะเราเรียนหลักการไปเพื่อเขียนดาวแวร์เบนโมดัลแวร์เบนมีตัวอะไรบ้างคะที่เราเคยเรียนเคอร์เนนถูกต้องวันนี้เราเจอโซเลนเนาะมีเคอร์เนนมีอะไรอีกนะเมอร์เทนเมอร์เทอร์อามุสเซนก่อนเมอร์เทนเป็นอีกตัวพิเศษแต่ว่าหลังการใช้คือเหมือนโมดัลแวร์เบนเลยมุสเซนมีอีกโวเลนอะไรอีกนะเดอร์ฟันเอาอย่างนี้ก่อนเพราะว่าหลักการของเมอร์ชเทนก็จะใช้หลักการเดียวกันอย่างแรกไหนลองผ่านแว็บสิคะ is เรามีดูจริงๆแล้วมันจะมีเยอะกว่านี้ใช่ไหมแต่ทีนี้แค่ยกตัวอย่างมาไม่กี่คำนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะมีแค่นี้แหละมันเพราะมันเป็นโมเดิร์นแว็บที่ต้องใช้มีก็มีไอ้มุดเธอมันจะมีพวกเฉพาะพวกนี้แต่ไม่มีคำอื่นเราแค่จำแค่นี้โมเดิร์นแว็บมันก็คือพวกแบบควรจะสามารถต้องการอนุญาตแวบพวกนี้มันต้องไปบวกกับแวบแท้อย่างอื่นอีกเช่นครูพูดว่าฉันสามารถเฉยๆอ่ะไม่รู้เรื่องตาเขาบอกว่าฉันสามารถพูดภาษาเยอรมันได้รู้เรื่องยังรู้เรื่องแหละแปลว่าเราต้องการแวบจริงๆของมันอีกเราพูดแค่ตัวนี้อย่างเดียวอ่ะมันไม่รู้เรื่องไม่มีใครเข้าใจว่าเราจะบอกว่าอะไรเราเลยต้องการแวบแท้อย่างกับประโยคที่บอกว่าครูบอกว่าฉันสามารถเอาเป็นภาษาไทยเนาะก็คืออิชคันตัวเนี้ยไม่รู้เรื่อง
มีแค่โมดาวแวบโมดาวแวเบนนี่คือโมดาวแวบไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเขาพูดว่าฉันสามารถพูดภาษาเยอรมันรู้เรื่องแล้วเราก็คือมีตัวสามารถเนี่ยเป็น verb ช่วยแล้วเรามีคำว่าพูดเนี่ยเป็น verb แท้เรารู้ได้ยังไงว่าไหนเป็น verb ช่วย verb แท้คือตัดอันนี้ไปเรายังเข้าใจอยู่ไหมถ้ากูพูดแค่ว่าฉันพูดภาษาเยอรมันมันยังเข้าใจไหมแต่ถ้าครูตัดคำว่าพูดภาษาเยอรมันออกไปแล้วมีแค่คำว่าฉันสามารถไม่รู้เรื่องถูกปะตัวใช่ตัวที่ verb แท้จะเป็นตัวที่บอกความหมายจริงๆนะคะดังนั้นเราอ่ะวันนี้ครูจะสอนการกฎของการสร้างประโยคของมันแล้วก็มี ear wir sie sie อ่ะแบบนี้เนาะไหนลองผันด้วยกันสิคะ each อะไรนะ each son ใช่ดูล่ะส้นเฉยๆเหรอส้นอย่าส้นเฉยๆอีกส้นใช่ตัวนี้มันจะผันผิดปกติ3ตัวแรกเนี่ยมันจะผันผิดปกติมันจะผันไม่ตรงกฎACS ส้นเถอะโซค่ะโซเถอะอีชไม่มีเถอะไม่มีอีชกับ ACS อะถ้าเป็นโมดัลแวร์เบนเราจะผันเหมือนกันเสมออืมค่ะจะผันเหมือนกันเสมออีกกับACS จะผันเหมือนกันโอเคใช่เรียนมากี่รอบเนี่ยคุณมุกดา ลืมได้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็ข้างล่างเอียอันนี้ผันตรงกฎแหละก็คือ sold VRCC solen อ่ะครูจะพิสูจน์ให้ดูว่า each กับ ACS จะผันเหมือนกันเสมอนะคะ Können each เราพูดว่าอะไรคะ each อะไร ich kann ich kann ใช่ kann จะเหมือนกันอย่างเงี้ยเสมอ Müssen ich muss ACS mussไม่มีอุ้มเล้านะคะค่ะ Wollen Ich will ACS will เหมือนกันเสมอเลย Modal Verben Ich กับ ACS ช่องนี้จะเหมือนกันเสมอทันนะค่ะทันค่ะค่ะ Dürfen Ich darf ACS darf นะคะส่วนตรงดูเนี่ยเขาก็พูดกันเป็นประจำนะน่ะพูดกับเขียนบางทีพูดมันแบบเกินมาก็เนียนๆไปได้ไงแต่พอเขียนถ้าแบบเขียนไม่ถูกมันเห็นชัดเลยไงเขาพูดกันเป็นพอลงเขียนปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไม่รู้เรื่องนะเนี่ยใช่คุณครูบอกถูกแล้วล่ะเนี่ยหลักการจำถ้าเป็นพวกACS เนี่ยมันก็ต้องใช้เหมือนกับตัวเรานั่นแหละใช่ก็คือหลักการเซต2เซตนี้จะเหมือนกันเสมอนะคะคนก็แอร์ก็ผู้ชายผู้หญิงก็คือผู้หญิงคนเดียวใช่ไหมซีนใช่ค่ะแล้วก็เอสก็เอสก็เป็นพวกสัตว์พวกไม่มีเพศอะไรเงี้ยเพศกลางคุณเรื่องเวลาคุณครูดูเวลาแล้วก็บอกเราให้การบ้านนะแล้วบางทีเราอาจจะได้เรียนกันอาทิตย์ละ2ครั้งก็ได้นะพี่ปานีถ้าเกิดว่าเราไปได้ไวอ่ะนะเอาที่สะดวกไม่ต้องเครียดก็ได้เดี๋ยวเราคุยกันแล้วกันมุกว่าไงเพราะว่าเราต้องคุยกันแล้วคุณอื่นก็ยังเดี๋ยวแกก็ตอนนี้แกดังหลับอยู่โอเคแกตื่นนึงคืนแกตื่นนึงคืนแกนอนกลางวันอ๋อคืออย่างนี้ด้วยครูต่อนะคะคันตรงดูเนี่ยเราก็คือเอาของ each เนี่ยลงมาแล้วเติมแค่ st ใช่เนี่ยเราดึงข้างบนเนี่ยลงมาได้เลยแล้วเติมแค่ st เห็นไหมคะตัวมุกเนื่องจากมันมี s อยู่แล้วเราเลยเติมแ
เทใช่นี่ก็เหมือนกันเนี่ย wills เห็นไหม darst ง่ายไหมง่ายดีเวลาง่ายนะครูไม่หมดแหละเวลาไม่ครูไม่เวลาไม่มีครูนั่งกันอยู่สองคนนี่มันถูกไหมครับหนูไม่รู้สิพี่อย่างนี้ส่วนด้านล่างอันนี้ผ่านตามกฎเราก็ใส่ไปได้เลยผ่านตามกฎอ่ะก็ couldn't couldn't นะคะ must mustn't นะ won't fallen อันนี้ตามกฎนะคะ dürft แล้วก็ dürfen ก็คือตรงเอียเนี่ยตามที่เราเรียนไปก็คือจะต้องลงท้ายด้วย t vrcc ก็คือลงท้ายด้วย an คือมันจะเป็นหลักการที่อย่างนี้นะ c ตัวใหญ่กับตัวเล็กที่เป็นไอเป็นคนหลายคนเราจะใช้ได้ยังไงเพราะว่านี่สับสนอยู่เลยบางทีอาจจะไปสับสน arcs ด้วยซ้ำอันนี้คือพวกเขาเรามี c 2เซตถ้าเป็นท่านก็คือตัวใหญ่เนาะแต่ถ้าเป็นพวกเขาใช้ท่านนี่ขอโทษกับท่านนี่หนึ่งคนหรือสองคนไม่จำกัดไม่จำกัดก็คือเราพูดในฐานะที่เป็นทางการมีสองคนเราเรียกเขาว่าท่านเราก็ต้องใช้แบบนี้ตัว C ใหญ่เนี่ยมันเน้นถึงความสุภาพมากๆใช่นี่แหละคือสับสนอยู่เรื่อยว่าจะใช้ใหญ่หรือจะใช้เล็กนี่แหละแต่เล็กอันเนี้ยตัวเนี้ยหลายคนอันเนี้ยคือหลายคนคือพวกเขาแล้ว C ตรง A C S ล่ะสำหรับเธอผู้หญิงคนเดียว she มันมีค่าเท่ากับ she เธอผู้หญิงสองตัวเนี้ยตัวนี้กับตัวนี้พวกเขากับเธอผู้หญิงเนี่ยเขียนเหมือนกันเลยเพราะเป็นตัวเล็กถูกป่ะคะใช่ใช่ก็เลยว่ามันใช้ยังไงใช้ยังไงอะไรสิ่งที่มันต่างก็คืออุ้ยโทษค่ะสิ่งที่มันต่างก็คือมันผันแวบไม่เหมือนกันเราต้องมาดูที่แวบนี่แหละว่าเขาผันยังไงแล้วเราจะรู้ว่าเขามาถึงซีไหนดูที่แวบโอเคใช่เราต้องดูที่แวบค่ะค่ะขอบคุณมากเพราะว่าเราคือจะรู้มันเป็นซีจังมุดดินมาตลอดเราเดาได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ดูแวบอีกส่วนหนึ่งเพราะว่ารู้ว่าเป็นซีใช่เพราะว่าซีนี้กับซีนี้มันผันไม่เหมือนกันเห็นไหมคะเราใช้การผันแวบโคละเซตกันเลยใช่ใช่ใช่โอเคคือเข้าใจแล้วตอนนี้เข้าใจแต่ถ้าท่านหลายคนกูเราก็ว่ากี่คนก็ได้แต่เราให้เกียรติเขาเป็นสำหรับทางการเขาก็ตัวใหญ่ไงท่านแปลว่าเขาบิ๊กมากเป็นคนใหญ่เราก็ต้องเขียนขึ้นต้น C เนี่ย S เนี่ยก็จะใหญ่เสมอใช่ใช่เนี่ยมันจะมองอยู่ตรงฝั่ง C พวกคุณกับ C คนเดียวนี่ใช่ไหมถ้า C อยู่ในกลุ่มที่ซ้อนนี่คือคนเดียวค่ะใช่ค่ะคนเดียวอยู่กับยาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยคือพวกคุณหลายคนนี่คือจะเป็นซ้อนเล่นพวกเขานะคะที่พวกเขาเนี่ยนะรูประบังอยู่ก็บอกเขาว่าจะจบตรง6โมงไงนี่แค่ชิงเหรออย่าตกนะคะโอเคค่ะทีนี้ครูจะบอกขอบอกหลักการนิดนึงเพราะว่าต้องให้การบ้านนะคะพวกโมดาแวเบนเนี่ยเขียนตรงนี้นะคะโครงสร้างประโยคโมดาแวเบนเตือนท่านครูก่อนพวกเราเรียนไฟกับคุณครูนี่คือเป็นความลับระหว่างเรากับที่รักพวกเรานะเหรอคะเราบอกว่าเราเรียนอยู่ในกลุ่มเราเรียนน่ะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะคือเราเรียนจนเขาบอกว่ากระดาษเนี่ยจะไปเผาพวกเธอเรื่องเมื่อไหร่พวกเธอจะจบใช่ไหมโอเคค่ะเข้าใจโครงสร้างประโยคเนาะถ้าเป็นประโยคบอกเราครูเอาเป็นประโยคบอกเราก่อนนะมันคือซุบแยกตามด้วยส่วนตามด้วยโมดาแวร์เบนเขียนอย่างนี้นะคะ
อันนี้อาจจะเป็นส่วนขยายมีหรือไม่มีก็ได้ส่วนขยายและก็ตามด้วยแว็บแท้อ่ะจดอย่างนี้ไปก่อนอันนี้คือเป็นประโยคบอกเล่านะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูบอกว่าฉันสามารถพูดภาษาเยอรมันได้เราพูดว่าอะไรคะอีกคันDeutsch sprechen ถูกต้อง Deutsch sprechen เห็นไหมตรงตามโครงสร้างเป๊ะที่ครูให้เลย Ich คือประธาน Nominativeเราเรียกว่าโนมีก็ได้หรือสุบเยกก็ได้เห็นปะคะตรงตามโครงสร้างโมดาแวเบนคันซึ่งต้องผันให้เข้ากับอีชตามตารางเมื่อกี้เนาะดอยช์ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นอคูสทีฟกรรมเดี๋ยวไม่เห็นเนี่ยเรายึดโครงสร้างอย่างเงี้ยแล้วเราจะเขียนได้จะพยายามจำอยู่เนี่ยแหละลูกมีปัญหามากการสร้างประโยคนี้ไม่ใช่มันไม่อ่านนะอ่านทุกวันนะการสร้างประโยคค่ะอ่านเดี๋ยวลองดูแล้วก็ sprechen พูดใช่ไหมเว็บแท้บอกความหมายกฎของโครงสร้างโมเดลเว็บเบนที่ใช้กับเว็บแท้ก็คือ1ไม่ผันไม่แยกถ้าเป็นเว็บแยกได้ก็ไม่ต้องแยกนะคะแล้วก็อยู่ท้ายสุดอยู่ท้ายประโยคเสมอปิดท้ายอะว่างั้นเถอะคือเขาต้องมาแบบปิดท้ายอะเขาเป็นคนรับจบปิดท้ายนะคะมันจะเป็นเว็บแท้ต่อเมื่อเรามาสร้างประโยคเกี่ยวกับโมดามแวบเบนหรือเปล่าหรือว่าอันอื่นด้วยเป็นเว็บแท้ประโยคอื่นเราจะใช้เล่าเป็นเว็บแท้อยู่แล้วไงเว็บแท้คือเว็บที่บอกความหมายมันจะมีประโยคที่ต้องการเว็บแท้และไม่ต้องการเว็บแท้เรียนต่อไปคงจะรู้เดี๋ยวตอนนี้ต้องจำตรงนี้ให้ได้ก่อนเอาค่อยๆใช่เอาค่อยๆคุณพยายามเลือกเรื่องที่เราจะเอาไปแต่งประโยคได้เร็วที่สุดนะสำหรับการสอบคือคัดเรื่องมาค่ะอ่ะค่อยอันนี้ดีมากค่ะดีมากค่ะเข้าใจค่ะขออีกหนึ่งประโยคเอาเป็นฉันต้องไปโรงเรียนเอาไม่เอาฉันดีกว่าเอาเธอลูกคุณน่ะดูอ่ะต้องไปโรงเรียนนะเราแต่งว่าอะไรคุณต้องไปโรงเรียนลูกดู Du musst ถูกต้อง Du musst also ลูกถ้า geht Geht เราส่วนขยายโรงเรียนนะตัวซัวชูเลอร์นะซัวชูเลอร์เราค่อยไปอยู่ท้ายสุดเกเฮนถูกต้องมันขัดกับภาษาไทยมันขัดกับภาษาไทยแต่เราต้องยึดโครงสร้างนี้นี่แหละเขียนภาษาไทยแล้วก็พยายามแปลแต่มันไม่ได้มันจะกลายเป็นว่าคุณต้องโรงเรียนไปคือถ้าเราแปลมันจะกลายเป็นแบบนี้ถ้าแปลไทยเป็นไทยไงไหมไม่งั้นเราจะเขียนผิดหมดเลยรู้ป่ะคะเพราะว่าเราไม่รู้ไงที่จะต้องเป็นวางแบบไว้สุดท้ายอย่างเงี้ยมุกจะบอกว่าบางทีก็ขึ้นต้นแล้วนะมุสตูสูชูเลกินอันนั้นจะเป็นประโยคคำถามเพราะว่าคุณต้องไปโรงเรียนหรือเปล่าเงี้ยมันเข้าใจหมดไม่รู้อะไรพูดแล้วมันเข้าใจหมดว่าเราต้องการให้มันทำอะไรไงมันเลยไม่มีใครมาแก้เราค่ะนี่เพราะว่านี่มีแต่คนดอยช์อย่างเดียวนะไม่มีคนไทยเลยนะอยู่บ้านหลังเนี้ยไปอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่ว่ามันอยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กๆไงลูกดอยช์นะเขาก็เขารู้แหละว่าเราจะสื่ออะไรค่ะครูให้กันบ้านแต่งประโยคมาให้ครูเนาะที่ใช้โมดาแวร์เบนนะคะจดกันบ้านไว้นะคะ House of Garbenอันแรกเป็นพวกเราอยากอะไรดีอยากทำอาหารไทยแล้วกัน
ยังไม่ต้องแต่งตอนนี้นะคะเอาไปเป็นการบ้านอันที่สองพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้ฟุตบอลเนาะผู้เขียนภาษาไทยฟุตบอลได้เอาประโยคแบบไม่เอาง่ายๆก่อนนะคะครูขอเช็คโครงสร้างให้นิ่งก่อนยังยากอยู่ใจเย็นค่ะพวกเขาสามารถเล่นฟุตบอลได้จริงๆนะฟังครูเมทีไรมันรู้สึกว่ามันกระดิบขึ้นไปเรื่อยๆนะค่ะแต่การที่เขียนไม่เป็นเขียนไม่เป็นแล้วก็แปลไม่ได้นะก็เข้าไปดูหลายรอบนะนะโอเคลบไปเยอะแล้วเขาผู้ชายก็คือครูจะให้ใช้แอร์แหละต้องไปทำงานทุกวันเมื่อกี้โอเคฉันได้รับอนุญาตให้ดูทีวีตอน10 โมงนะเอา5 ข้อนะคะจะช่วยกันก็ได้หรือว่าจะทำมาคนเดียวก็ได้แล้วส่งมาในไลน์ให้ครูตรวจนะเขียนใส่กระดาษตรงหรือทำแยกกันก็ดีครูก็อยากจะเห็นว่าแต่ละคนเขียนออกมาเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ไม่มีห้ามมุกดาห้ามแต่ก็ให้กำหนดส่งภายในอาทิตย์นี้เนาะจะไม่เจาะจงว่าเป็นวันไหนนะแต่ก่อนเรียนครั้งต่อไปอ่ะเอาเป็นว่าก่อนเรียนครั้งต่อไปโอเคนะคะทีนี้คือปานิถามปวดหัวอีกหนึ่งข้อนะคะเรามีพวกเราพวกเขาผู้ชายฉันเอาเป็นคุณแบบดูแล้วกันเธอแบบคุณแบบดูอ่ะคุณดูหมายถึงอะไรคุณควรจะนี่ก็ได้ไปซื้อของคุณควรจะไปซื้อของพรุ่งนี้ควรยังเขียนไม่ถูกควรวอลเปเปอร์เรือนเนาะใช่ค่ะซื้อของก็อันเคาเฟนอะไรพวกนี้เนาะเคาเฟนลองแต่งมาให้ครู5 ข้อนี้เป็นการบ้านของโปรหนึ่งทั้งนั้นเดี๋ยวครูจะค่อยๆขยับขึ้นอันนี้ครูอย่างแรกเราต้องปูพื้นฐานโครงสร้างก่อนโครงสร้างประโยคก่อนโครงสร้างนิ่งแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยขยับไปลงรายละเอียดพวก dative accusative การผัน adjective ending ทีละสเต็ปนะคะอันนี้เราเอาภาพกว้างก่อนแต่รู้ไหมว่าไม่ได้กันหรอกต้อง4 วันขึ้นไปคะอะไรนะคะต้อง4 วัน 5 วันน่ะ5 ข้อเนี่ยลองก่อนคุณอาจารย์ค่ะคุณโอเคมีคำถามไหมคะของวันนี้ไม่มุกนี่ไม่มีหรอกแต่ถ้ามีก็จะคงจะเขียนเข้าไปได้ถ้ามีคำถามก็ส่งมาในไลน์ได้เลยเอ๊ะติดตรงไหนอะไรยังไงถ้าวันนี้ไม่เข้าใจตรงไหนส่งมาในไลน์ได้เลยแล้วเดี๋ยวพอวิดีโอมันเรนเดอร์เสร็จเดี๋ยวกูจะส่งลิงก์ไปให้ทบทวนในไลน์ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวันพฤหัสหน้าจะกี่โมงอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราคุยกันในไลน์เนาะมีอะไรก็ทักมาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะดังเกอร์ชูสชูสฟิสเน็กซ์วอล์คเกอร์ค่ะค่ะตั้งกระเชิญดังเกอร์แพตตี้อับอีกที
เอา